สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฮงไกสตาร์เรียววันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาตามหาตัวละครอาร์เคอรอนกันนี่ผมพาไปลองตัวละครกันเลยนี่ตัวละครตัวใหม่เนาะเพิ่งอัปเดตมาไวฟุของหลายๆคนเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันดีกว่าว่าตึงแค่ไหนโอ้กิลผมก็ไม่ได้อ่านเลยนะก็เล่นมวยพร้อมกันเลยผมว่าใช้เทคนิคอีเพื่อกำจัดศัตรูโอเคนี่อย่าว่าฆ่าอย่างได้เลยเหรอมือชัดชี้อ่ะประโกงต้องมีนะตัวนี้ทีมผมมาล้อด้วยดิเนี่ยมีคราฟก้ามีแบ็กสวอร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลองสิฟาดถือว่าเอาเรื่องนะสกิลไปอ่านแล้วเล่นมวยพร้อมกันเลยเดี๋ยวค่อยไปศึกษาที่หลังแล้วกันไปลาบลดเด็บแอปโปแปะดอทตีเป็นยังไงไม่รู้นะเป็นแบบมัวจับนี่คือสามารถกดได้เลยหรือเปล่ากดได้เลยเหรอไม่รู้เลยนะเท่จัดเอ็นชั่นนะโคตรเท่เทมโอ้แรงล่ะมีแรงจัดถือว่าดาเมจแรงจัดเลยนะล่ะเวลาลดเด็บอันติแล้วก็แสบโปแปะสี่ตีสี่อันติตัวละครใหม่ผมก็เรียกนี่กันเนาะเรียกเหมือนตามในกลุ่มเขาเรียกกันคือโยมิเนาะเพราะว่าชื่ออังกฤษนะเรียกแอบยากนิดนึงจำเนียงไม่เป๊ะด้วยใช่วิตัวละครโคตรแรงเลยใช่ไหมเนี่ยของมันต้องมีแล้วล่ะจังหวะเนี้ยขอรับเพชรก่อนรู้ชาเดี๋ยวค่อยไปลองเนาะตัวละครมีแล้วรู้เมคานิกอะไรแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับโยมิเดี๋ยวขอดูตู้กระชาก่อนว่าเปิดไปเท่าไหร่ละโอ้โหเพิ่งออกแบ็กสวอร์มไปเลยก็มีอยู่5ดองไว้5ผมก็จะเปิดประมาณ90ถึง100เนาะ100โลไม่รู้จะมาเปล่ามี1การันตีถ้าไปออกก็ต้องนั่งฟาร์มกันต่อไปรู้สึกว่าอัปเดตมาใหม่เขาก็แจกนี่นะที่สุ่มเป็นแบบล็อกอินเนาะนี่ก็ล็อกอินไปเรื่อยๆก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปตามหาโยมิกันเลยดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ไปโลแรกมาไหมไม่มานะสคริปต์วิโอเคได้ตัวละครตัวใหม่ว่าโอเคนะตัวฮิวแต่ไม่รู้จะได้ปั้นมั้ยเนาะตัวฮิวผมมี 2-3 ตัวละต้องดูแต่ถ้าเทโดนใจแล้วก็อาจจะปั้นป่ะโลต่อไปโลที่20โยมิโยมิขอไม่รุนเรทพอจริงลึกได้แต่ขออย่าอย่าอยู่ยารุนเรทอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไรโคนของนาตาชาใช่ป่ะเนี่ยติดตู้ตัวละครใช่เหรอป่ะโลที่30มาหน่อยโยมิโลที่30ก็ยังไม่มานะโอ้เบล่าโอ้โห2ตัวเลยเบล่านี่ E6 แบบนานแล้วเนาะค่อยอยากได้ถ้าอยากได้คนปีคนนี้แหละตัวละครใหม่ตัวฮิวธาตุไฟเนาะน่าสนใจอยู่ป่ะโลที่40อย่าลุ้นเลทนะก็ยังไม่มาเนาะโลที่40คลิปไอโคนอีกแล้วโลที่50ไปห้าสิบก็ยังเงียบอยู่ใช่หรือเปล่าโอเคได้มาอีหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวขอแลกตัวก่อนนี่ยังไม่ได้แลกอะไรเลยตรงนี้เราลองเปลี่ยนไปตัวเงินก่อนไหมเราควรล้างเกลือก่อนหรือเปล่าเนี่ยป่ะเรามี20ใบด้วยลุยเลยดีกว่าเราลืมล้างเกลือไงมีตัวเงินก็เทียบเอ้ยเงียบเหมือนกัน
พูดอะไรเนี่ยลิ้นพันนิดหน่อยโอเคแล้วคนโลชาก็ใช้แค่กับโลชาเนาะโอเคเอาไปขัดอะไรอย่างนี้ตัวที่20เงียบเหมือนกันอู้อันนี้ E6 มาเนาะจับชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะจับไม่ได้ขามแล้วครับต่อไปไปโลที่60โก60ก็ยังไม่มานะโอ้ตัวละคร4ดาว3ตัวโอ้โลนี้ very good โลที่70ไปโยมิโอ้โห70เงียบรอบหน้าออกแน่นอนแล้วล่ะแต่จะหลุดเลนหรือเปล่าไปลุ้นกันวิไอคนสู้ชู้สัตว์สู้ไอ้จุดละลิ้นพันชู้สางชู้สางนั่นแหละเรียกยากเหลือเกินลิ้นพันด้วยไม่ค่อยเก่งด้วยปะโลที่70ไอโลที่80ต้องมาแล้วนะโลเนี้ยไปโอเคอย่าลุเลนนะขอร้องอย่าลุเลเด้อโยมิมาหรือเปล่าโยมิอุ้ยโลแรกยังไม่มาใจเต้นตุบๆอย่าลุเลนนะขอร้องต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังโอ้โหชัดเลยโอ้โหเอาเลยตัวละครนี้มีแล้วดิโอ้โหตึมจัดหลุดแล้ว1 E1 ด้วยแม่อะเดี๋ยวกดต่อจนนั่นแหละจะออกไหมก็ไม่รู้อ่ะน่าจะได้อีก20โลเองอ่ะป่ะเรื่องต่อเศร้าเลยเลยไม่โอ้โหไรโคอีกแล้วโหเศร้าเลยไม่ออกหลุดเลยครับแตกเลือกกันป่ะแตกให้หมดนะอ่ะโลสุดท้าย10โลสุดท้ายแล้วโกโอ้โหเงียบกริบโหเศร้าเลยมีได้โอเคครับตอนนี้ก็ไปฟาร์มเพิ่มมาอีก10โลสุดท้ายของวันนี้เนาะป่ะไม่รู้จะออกหรือเปล่าเป็นโลที่30รอบที่2ป่ะลุยมาเถอะขอร้องโยมิโอ้ไม่มาเรียบร้อยครับได้ด่าหึงมากับไรโคนเศร้าเลยไม่ออกเนาะโอเคไม่เป็นไรเราก็ได้อย่างชิง E1 มาไม่รู้ว่ามาทำอะไรโอ้เศร้าเลยได้โยมิมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคก็สำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็สะสมเปิดก็น่าจะได้ว่าน่าจะทันการันตีก่อนตู้ออกเนาะก็ได้ตัวนึงแหละแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเก็บเพชรอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวรอบนี้ก็อีเวนต์อะไรก็แจกเพชรเยอะอยู่ก็น่าจะได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันเพื่อนๆ เปิดได้โยมิกี่โลอะไรยังไงหลุดเลทไหมรอบนี้ชอบตัวละครนี้แค่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย